สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับโกศลอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีใบลายสวยโดดเด่นการปลูกเลี้ยงการดูแลก็ง่ายน่าหามาปลูกประดับอาคารบ้านเรือนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะนั่นก็คือโกศลสาวเชียงใหม่นั่นเองนะคะเพื่อนๆโกศลสาวเชียงใหม่เป็นไม้มงคลมีความเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกไว้ประจำบ้านจะเสริมส่งให้บ้านและคนในบ้านมีบุญบารมีมีคุณงามความดีและช่วยปกป้องคุ้มครองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆโกศลสาวเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งไม้ประดับที่นิยมปลูกนะคะเพื่อนๆเนื่องจากใบของเขามีลวดลายแปลกตาและมีสีสันที่สวยงามนะคะเติบโตได้ดีในที่แจ้งทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีและไม่ต้องดูแลอย่างพิถีพิถันมากนะคะการปลูกและการขยายพันธุ์โกศลสาวเชียงใหม่ก็จะคล้ายๆกับโกศลพันธุ์อื่นๆทั่วไปนะคะเพื่อนๆการขยายพันธุ์ก็จะมีวิธีเพาะเมล็ดตอนกิ่งปักชำกิ่งแต่วิธีที่นิยมที่สุดก็คือการปักชำและการตอนกิ่งนะคะเพื่อนๆการปักชำกิ่งเป็นวิธีที่นิยมมากเนื่องจากสามารถขยายพันธุ์โกศลได้รวดเร็วและได้ในปริมาณมากด้วยการเพาะชำในถุงเพาะชำหรือในกระถางนะคะโดยใช้ดินร่วนผสมกับขี้เถ้าแกลบดำขุยมะพร้าวและปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆส่วนในเรื่องของแสงแดดนั้นโกศลเป็นพืชที่ต้องการแสงหากปลูกในที่ร่มมากกิ่งของเขาจะสั้นใบจะมีสีจางไม่สวยงามนะคะนอกจากนั้นในช่วงที่อากาศเย็นมักพบว่าใบโกศลมีสีสันสวยงามมากกว่าช่วงที่มีอากาศร้อนนะคะเพื่อนๆการให้น้ำโกศลสาวเชียงใหม่ในขณะที่ปักชำควรรดวันละครั้งและเมื่อต้นแตกยอดและใบแล้วควรรด 1-2 วันครั้งนะคะในปริมาณที่พอชุ่มส่วนโกศลที่โตแล้วอาจรดน้ำเพียง 3-5 วันต่อครั้งก็ยังได้เลยนะคะเพื่อนๆตามสภาพความชุ่มชื้นของดินด้วยนะคะการให้ปุ๋ยเมื่อต้นตั้งตัวได้แล้วควรให้เป็นปุ๋ยคอกถ้าเป็นปุ๋ยคอกก็ประมาณเดือนละ1ครั้งนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้าก็ประมาณ 3-4 เดือนครั้งนะคะหรือจะใช้ปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยเคมีอื่นๆเช่นปุ๋ยยูเรียใส่ทุกๆ 2-3 เดือนต่อครั้งนะคะเพื่อนๆนอกจากนี้การปลูกโกศลหากต้องการสีใบที่มีสีสันสดใสควรปลูกหรือวางกระถางไว้ในที่แจ้งนะคะแต่หากต้องการสีอ่อนหรือสีที่เขียวมากจะปลูกหรือวางกระถางไว้ในที่ร่มและที่ที่มีแสงแดดดำไรส่วนในฤดูหนาวสีของใบจะสดใสมากกว่าฤดูร้อนนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะโกศลสาวเชียงใหม่สีของใบเขาสวยสดใสมากเลยนะคะเพื่อนๆน่าหามาปลูกประดับมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองหามาปลูกดูนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปของฟ้าพิมพ์ Channel ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ